มาเรียนวันแรกๆมันก็เหมือนห้องว่างนะครับในสมองยังไม่ค่อยมีอะไรเดี๋ยวเราก็มาช่วยกันจัดเรียงความรู้ทางด้านวิชาชีพให้เข้านี่